ครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะกลับป่าลุยนะครับลายเรนเจอร์นะครับด่านที่140นะครับ40นะครับด่านที่140นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมาปอกชุดธรรมดาธรรมดาเหมือนเก่านะครับเพราะว่าก็สำหรับก็สูตรนี้ก็สูตรทั่วไปครับก็สำหรับคนที่เล่นยังไม่มีตัวเก่งนะครับประมาณนี้ครับก็มีตัวแท็ก2ตัวนะเป็นตัวน้อยๆครับตัวเล็กตัวน้อยของเราครับ50 90นะ50 90ครับแล้วก็ตัวสเปรชที่ดีที่สุดของคุณครับสำหรับผมก็ต้องใช้ฮิตแมนแน่นอนนะครับถ้าใครมีฮิตแมนก็ตัวสเปรชอื่นก็ได้นะครับก็มีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับแล้วเข็บเร็วให้สูงๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับประดานนี้นะครับก็ต้องอัปเกรดนะครับนี่นะครับผลิตแร่นะให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าแร่ผลิตแร่ทันนะครับสำหรับประดานที่140ก็มีคนบ่นมาเยอะนะครับว่าเล่นไม่ผ่านสักทีนู่นนั่นนี่นะครับก็แปลว่ามันยากครับก็มีคนบ่นนะผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับก็แต่ว่าผมก็ศึกษามานิดหน่อยนะครับว่าจะเล่นยังไงนะผมก็จะดูนะครับว่าจะเล่นยังไงจะผ่านหรือเปล่านะครับไปดูคนติดเยอะหรือเปล่านะครับมาดูของคำเชื่อจะโอ้เยี่ยมกันนะเนี่ยครับเราไปลุยกันเลยครับดัน140นะครับรายเรนเจอร์ของเราครับวันนี้ผมก็เพชรไม่พอนะก็ไม่ได้เปิดนะครับก็ไปลุยต่อนะครับด่าน140นะครับก็2สําครั้งรอบ2สํารอบนี้มาก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ด่านนี้ครับต้องใจเย็นนะครับเล่นเรื่อยๆครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากมากขนาดไหนนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับก็อีกรอบนึงนะครับผมก็เล่นมา2สํารอบแล้วนะครับก็เราต้องใช้ตัวเล็กตัวน้อยของเรานะครับกดไปเรื่อยๆนะครับตลอดนะครับไว้นะครับไว้กันนะครับศัตรูนะครับก็ไอ้โปรแกรมช่วยกดนะครับเราปั๊บแล่ไปเรื่อยครับตอนแรกจะทำแอร์เต็ม8นะครับก็ค่อยว่ากันนะครับแต่แล้วจะแม่เราก็เริ่มเอาตัวสเปคเราออกมาได้แล้วนะปล่อยมันตีไปนะครับฐานของเราเขาตัวออกมาเอาพลังบวกสักเหลือสัก 30% นะครับค่อยไปว่ากันเราต้องเตรียมนะครับทันแน่เด้อเราไม่ต้องฟรีสนะครับไม่ต้องฟรีสนะครับสำหรับด่านนี้นะครับเราก็ปล่อยให้ตัวเราไปแท็กต่อครับเราก็ส่งตัวสเปคเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอตัวสเปคของเรามันมาใกล้ๆนะครับง่ายเลยวะรอให้ศัตรูนะครับมันตีมาใกล้ๆฐานเรานะครับแล้วเราก็เตรียมฟรีสนะครับฟรีสที่ฐานนะครับใกล้ๆฐานเราซะหน่อยนะตอนนี้เราก็ส่งตัวสเปคเราไปเรื่อยๆนะครับคิดไปมากนะครับเตรียมฟรีสครับฟรีสได้ครับเอาเกลือลงมานะครับโอมัสใช้โอมัสมีอะไรก็ใช้ตอนนี้ครับต่ออีกเรื่องโคตรอย่างอื่นนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปว่ากันนะครับการนี้มีดีอย่างนึงครับก็คือไม่มีตัวโยนวิกนะครับไม่งั้นหนีรวยมากครับอย่างแรงนะครับไม่มีโยนวิกก็ดีนะครับอย่างน้อยนะครับตอนนี้เราก็เก็บกองรังเราไปเรื่อยๆนะครับกองรังแฟนของเรานะครับเดี๋ยวก็เตรียมมาด้ามาด้านะครับมาด่านะนะครับแล้วก็เตรียมทอนแนโดนะครับแม่ทอนแนโดเมเทลนะครับทอนแนโดนะครับเมเทลทำลงนะครับตายนะครับก็ไม่ถูกเกือบตายครับเตรียมแป้งเราไปเรื่อยนะครับเก็บไว้เยอะนะครับแป้งของเรานะครับสำคัญมากครับนี่นะครับแล้วเราก็พอฆ่าตัวเขียวตายแล้วเราก็มีโอกาสนะเอาคืนนะครับเราเก็บกองบังเราให้ดีนะครับให้ตายได้ขาดครับกองบังเราสำคัญมากนะตอนนี้นะครับก็ไปเรื่อยครับคราวนี้เราได้ทีเราเอาคืนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครตัวสเปรดของเพื่อนๆคนไหนครับยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะใช้เวลานานกว่านี้กว่าของผมหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มีฮิตแมนแล้วเป็นตัวพิเศษแต่ว่าถ้าใช้ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเราต้องเก็บนิดหน่อยนะครับเก็บตัวสเปรดครับฟอร์มรังให้ดีนะครับทางนี้อัพมาแล้วครับทางนี้อัพมาครับเราได้เปรียบนะครับไม่ต้องกลัวได้เปรียบครับนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเฮ้ยอะไรตายไปเพียบเลย
ครับเราก็จัดให้ดีนะครับอย่าให้เราตายเด็ดขาดนะครับถ้าศัตรูตีโดนหมดแฟสเรานะครับตายเป็นเบื่อนะครับทีเดียวหมดเลยนะครับง่ายๆนะครับทำอะไรเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้ตัวแข็งน้องเราขาดเด็ดขาดมีอะไรล่ะถ้าเราจัดการตัวเขียวๆตัวนี้ชนะแล้วนะครับเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรมีโทมัสก็เรียกโทมัสครับตอนนี้นะครับครับโทมัสไปช่วยแล้วโทมัสของเรานะครับไปช่วยแล้วผมก็ดีใจโทมัสอะไรไม่รู้นะครับจะทำท่าครับทำท่าโทมัสนะครับนี่นะครับก็ถึงฐานแล้วครับถึงฐานสู้รอบบินนะครับพอตอนฮาริอัพนะครับเราจะยิง2เท่านะประตูไว้ยิง2เท่านะครับแต่เราใช้ตัวเล็กตัวน้อยแท็กมันจะยิง2เท่าหรือมันยิงเท่าเดียวก็ยิงเดียวตายเหมือนกันนะครับตัวเล็กตัวน้อยเราก็ส่งไปตายนะครับปัดสิวปัดต้อยเฮ้ยตายได้ไงวะเล่นใหม่เลยกูอาจจะไม่ต้องเล่นใหม่นะครับดูก่อนนะไปเรื่อยๆเราอาจจะยังมีโอกาสนะครับเราคืนนะครับลองดูก่อนนะครับเกิดได้นะเกิดได้เราต้องสะสมตัวสแปรชใหม่นะครับเอาตัวมะนาวนะครับให้ตายนะครับเราก็ไปลุยใหม่นะครับไล่ลุยอีกรอบนะครับมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสครับตายแล้วมาใหม่รอบถ้าไม่มีโทมัสอีกรอบนี่อาจจะสู้ไม่ได้แต่ไงเราจัดการตัวผีเขียวไปแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ยังดีนะครับแต่ว่ามะนาวมันมาเยอะเหลือเกินนะมะนาวตัวนี้ชั่วมากนะมะนาวป้อมวิ่งไวมากนะเกลียดมากเลยนะครับตัวมะนาวนะหมาไม่หยุดเลยเว้ยถ้าเราสามารถตีตัวโมนาจนตายได้นะครับตัวนี้นะเราว่าจะมีโอกาสเอาคืนไหมนะครับงั้นผมก็ต้องไปเล่นใหม่รอบเงื่อนผมต้องใช้ความทนเล็กน้อยแล้วด่านนี้นะครับมันจะไม่เวิร์กเอาท์นะครับในครั้งแรกครับแต่ว่าเล่นมาหลายครั้งเนี่ยเรารู้จังหวะเราก็มีโอกาสในการทัดตู้นะครับในการชนะด่านนี้ให้ได้นะครับโอมาสนะครับมาเราสองนะโอมาสของเรานะมันจะมีโอกาสครับเพราะว่ามีโอมาสมาช่วยนะมาแล้วนะโอมาสของเราถ้าเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วนะก็ตายไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็ใช้ขี่นะครับใช้ขี่แพะไล่นะครับภาษิตของเราใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับได้ยินมาจากญาตินะครับแต่ก่อนก็คุยนะพูดกันใช้ขี่แพะไล่ทำไมไม่รู้ต้องแพ้นะครับไม่แน่ใจนะครับไปดูเล่าไกลแล้วไกลแล้วตอนแรกนึกว่าจะแพ้แล้วนะครับนะครับทำไมมีตัวอะไรออกมานะครับมีหัวหน้าใหม่รอบนึงครับเลยยิงเลยทำไมวะไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีโอกาสชนะได้นะครับตอนนี้นะครับพออย่าให้ขาดนะครับตัวเล็กตัวน้อยเราเป็นตัวแทงนะครับที่สำคัญมากนะครับไม่ขาดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชนะครับเยสมาแล้ว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 ชนะแล้วนะครับในที่สุดนะครับชนะแล้วนะครับตัวข้างข่าวพิศาครับเย้ ชนะแล้วครับ140นะครับก็ถ้าใครว่ายากผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรู้วิธีนะครับถ้าทุกด่านใช้สูตรเหมือนกันหมดมันก็ไม่เป็นคนละด่านแล้วนะมันก็เป็นด่านเดียวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ทุกด่านนะที่ใช้สูตรเดียวกันหมดบางด่านก็ต้องทอร์นาโดไปฟรีซที่ฐานตีที่ฐานนะครับแต่บางด่านก็ต้องใช้เวลานะครับในการแทงในการตีพวกนี้นะครับก็ต้องแล้วแต่ด่านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในที่สุดนะครับก็ชนะแล้วนะครับด่าน140นะครับเย้ก็ไปต่อนะครับเราก็ไปต่อสู้นะครับนี่ต่อสู้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะต่อสู้ไปแล้วนะครับแล้วพอชนะนะผมก็จะสยามไม่สยามเพียบเลยนะครับทั่วโลกโอ้ติดตั้งแต่1ถึง5เลยนะครับสยามนะครับ AA J Cinder นี่คนนี้ผมไม่มีนะครับผมยังไม่มีเพื่อนนะครับสยามเยอะนะช่วงนี้นะสยามเยอะนะครับโหเดี๋ยวนี้มีกิวชีชีมาแล้วไม่รู้ประเทศไหนครับชีประเทศไทยหรือเปล่ากิวชีครับ CRY นะครับแล้วก็มีกิวทีนะครับตรงนี้นะครับ
ดอกอัศเจรีแล้วก็ทีนะครับไม่รู้ครับคิวอะไรนะครับก็คือเขาจะช่วยกันนะครับก็คือเขามีทริคทิปอะไรเขาก็แชร์ครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับผมก็เล่นธรรมดาธรรมดานะครับตามภาษาเด็กๆน้อยนะครับถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจก็เป็นเด็กนะครับประมาณนี้นะครับก็เล่นเกมสนุกสนานนะครับผมก็จะจัดทีมครับเป็นลุยนะครับกับเพื่อนๆนะครับเพื่อไปขอเฟรนด์พอยต์กับเพื่อนๆนะครับก็มีเพื่อนหลายคนขอมานะครับว่าอยากให้ผมสู้ด้วยครับผมไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเพื่อนเยอะมากนะครับดูครับตอนนี้750แล้วผมจะไปเลือกไงนะครับก็มีคนขอวันละ10นะครับผมก็ทำวันละคลิปนะครับไม่อย่าขอผมเลยครับได้โปรดนะครับก็ผมก็สู้สุ่มๆนะครับสุ่มๆนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับว่าสู้เรื่อยไม่ได้นะครับก็สนุกสนานครับไม่คิดอะไรมากครับดูก่อนนะครับวันนี้จะเอาใครดีต้องลากไปเยอะแล้วเมื่อไหร่ถึงวันนี้750เป็นเยอะมากครับใครดีวะมาแล้วคนนี้แหละตรงนี้แหละพอแล้วซิดแชมป์สยามเอเออาร์เจนะครับน้องคนนี้นะครับหน้าตาแบบเด็กเรียนนะครับเดี๋ยวต้องร้องซะหน่อยนะครับอาร์เจพิวคืออะไรอาร์เจป๊อกโอ้ดูนะครับมีเอริก้านะครับก็ต้องจัดซะหน่อยนะครับมีเอริก้านะครับแล้วก็มีพวกนี้นะครับอะไรนี่เบิร์นอ่ะลองดูกันนะครับว่าเราหรือเขาใครจะชนะนะครับดูนะครับลุยกันเลยครับนินจาเดี๋ยวครับขอตัววิ่งไปนะวิ่งไปก่อนเลยตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมเอาลุยวิ่งต่อนะตีแล้วฐานตีแล้วฐานจะได้ทำอะไรไม่ได้กูไปเรา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 ชนะแล้วนะครับเร็วเกินไปเราเย้นะครับ RJ Pop นะครับก็เด็กๆก็ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนแล้วจะได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับในชีวิตนะครับในอนาคตนะครับก็ไม่ใช่ว่าเรียนไปไม่ได้ใช้นะครับที่จริงมันได้ใช้หลายอย่างนะครับเรียนไปนะครับการเรียนนะครับไม่ได้เรียนเพื่อที่จะจำเอาไปใช้นะครับพอเรียนแล้วสมองเราจะเขาเรียกว่าอะไรคิดดีขึ้นนะครับคิดเป็นจังหวะเป็นสเต็ปอะไรงี้นะครับถ้าเรียนพวกวิทยาศาสตร์วิทย์นะครับถ้าเรียนไปสายศิลป์คุณก็จะรู้เรื่องอื่นนะครับก็จะแบบมีความสามารถในเรื่องอื่นนะครับในการคิดนะครับคำนวณ นะครับก็โอ้คนนี้ครับกินนาริเอาเลยเลี้ยวสาวเยอะมากครับมันไม่มีเป็นลิสต์ให้ผมดูง่ายๆอันนี้เลื่อนไปให้เมาเลื่อนมันยากมากครับตรงนี้ครับใครนี่นนแล้วกันเลี้ยว13ครับขอเฟรนด์พอยต์หน่อยนะพี่นะนั่นน้องน้องนนขอเฟรนด์พอยต์หน่อยนะครับน้องนนนะครับแมวแมวรู้สึกว่าโกงไปนะครับใช้เพื่อนนะเพราะเพื่อนผมมันเลโก้กาวนะมันก็มีของตัวดีอะไรไปนะครับเปล่าตุ๊กหรอไปลุยไปลุกลุยอย่าตีลุยนะลูกไหนเป่าเนื้อหรอจะมาโซ่ลุยเราไปเอาชิชิเจได้แล้ว50พอยต์นะครับไม่โหโหโหไม่ยอมตาย50เฟรนด์พอยต์นะครับเย้ชนะแล้วครับสำหรับใครที่สนใจวิดีโออื่นของผมนะครับก็มีภาษาอังกฤษนะครับมีเกมอื่นๆครับ Home Raider นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำพวกแบบเกมฟรีๆครับเช่นพวก Flash พวกอะไรนะครับก็สนุกสนานกันนะครับแล้วผมก็ลงคลิปสร้างสรรค์คลิปความรู้หลายๆอย่างนะครับบางอย่างผมลงไปอาจจะเป็นสำหรับ18บวกนะครับก็คือมันจะมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องสนใจนะถ้าใครทนไม่ได้นะผมก็จะใส่18บวกนะครับก่อนที่จะดูวิดีโอผมก็ดูให้ดีนะครับว่าเป็นวิดีโอประเภทไหนนะครับข้างหน้าครับผมจะมีวงเล็บไว้นะครับว่าไทยนะครับก็คือผมพูดไทยนะครับประมาณนี้ถ้าผมใส่อังกฤษนะครับมันก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะพูดภาษาอังกฤษครับผมก็จะพูดแป๊กๆหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับในด่านที่140ของเรานะผมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับin the next video นะครับด่านที่140หวังว่าคงไม่ยากนะถ้าไม่ยากผมก็จะทำง่ายนะครับถ้ามันยากนะมันก็ไม่ผ่านสักทีนะครับง่ายก็อาจจะติดนานสักนิดนึงนะครับแล้วขอบคุณมากครับ and I see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย